สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับผ่าน YouTube ทาง Channel Thai Fight Official นะครับเข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับและสำหรับวันนี้ครับเรามาเสิร์ฟความมันด้วยมวยซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from ดรุตประเทศอิหร่าน Please welcome จอมห้าวแห่งดรุตอัปบอนฟาสฮาดาวันและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับ Please welcome ไอ้หนูจอมแก่นกิ่งสร้างเล็กสิทธิ์น้องเล็กสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงวคินาราโชติฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟท์นะครับตอนนี้ผมกำลังจับกุ้ยชายอยู่ยังไงพี่กำลังได้คลื่นของสัญญาณความมันผมได้ดูน้องหญิงกับท่านพี่มากเกินปะความมันวันนี้7คู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ FC รอเชียร์เลยภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นกูใช่ครับวันนี้นี่มวยรอบอิวสุ Thailand Championship นะครับมีทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับในคู่ที่4 5 6และ7ครับเดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนครับมาเสิร์ฟความมันคู่แรกกันระหว่างนักชกไทยปะทะกับอิหร่านครับนี่คือนักชกจากอิหร่านวัย18ปีเมืองโดรุตนะครับสูงเนี่ย175ซมต่อยมา38ครั้งชนะ29แพ้9จอมห้าวแห่งโดรุตอับบอฟาสฮาดวานส่วนคู่ต่อกรนะครับมาในมุมดำครับรายนี้ครับ21ปีครับ65กิโลกรัมเท่ากันครับสูง171ชกมา70ครั้งโดยประมาณครับกิ่งสร้างเล็กสิทธิ์น้องเล็กครับนี่เป็นสแตทเทียบให้ดูนะครับข้อมูลของทั้งคู่ครับอายุห่างกัน3ปีก็ถือว่ายังอยู่ในข่ายของดาวรุ่งอยู่นะครับ21กับ18ส่วนสูงนี่อโบฟาสครับจะสูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ไฟชกเนี่ยเป็นทางด้านกิ่งสร้างเล็กนะครับที่ได้ในเรื่องของการชกที่มากกว่าครับคู่แรกเนี่ยมาประเดิมกันในพิกัด65กิโลกรัมนะครับถือว่าโอ้โหกำลังดีเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดครับกรรมการศรีป่าชุมสุข3ท่านให้คะแนนครับภูกิจพรหมยูนถาวรอุบลและกรรมการประจักษ์เงางามเอาละครับยกแรกมาเลยครับมาถึงนี่ก็สาดแข้งเลยครับเอาเริ่มจะแลกกันแล้วครับนี่ครับความมันในศึกไทยไฟท์ลีกลุยกันเลยก็เน้นในแบบฉบับของคาดเชือกแล้วครับแล้วก็นี่ครับรวมมาเลยครับรวมมาแบบนี้กอดไว้ก่อนครับพายุชักจะเข้าแล้วครับรูปร่างอยู่ที่มุมขาวครับส่วนกระดูกมวยอยู่ที่มุมดำครับแม่กลิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาขวาเตะไปสาดไปหมัด1 2 3 4 5 6 7 5ตีเข้าไปต่อยหมัดแล้วนี่ครับพยายามปรับวงในตีเข่าเข้าไปครับโอ้โหอบอฟ้านี่หมัดไม่ธรรมดาเลยนะครับเททิ้งลงมาอีกโอ้โหจังหวะต่อยหมัดเนี่ยถือว่าสร้างความกดดันให้กับกิ่งสังเล็กได้เลยเอาละครับเทอีกแล้วครับแม่เตะแล้วเจอจับเทแต่ว่ากรรมการเนี่ยเตือนหน่อยนะครับ
ในเรื่องการปัดขาได้ลัวได้ลุยกันต่อวงในเกาะมาแล้วเกาะมาแล้วแม่อีหลาดกดอยู่กดอยู่ตีได้ไหมตีได้ไหมครับแม่กดแล้วตีไม่ได้ครับแม่เป็นกิ่งสางเล็กที่ตีโอ้พยายามอาศัยลูกใหญ่ลูกแข็งแรงครับแล้วหมัดด้วยครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วเสียกระบวนหรือเปล่าเสียกระบวนหรือเปล่าครับเจอไปแบบนี้ครับโอ้แต่ก็ต้องชื่นชมกิ่งสางเล็กด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่านี่พยายามโต้พยายามสวนตลอดมาซีถ้าสลับล่างกันนะเอกชุมพรกุ้ยชายซ้ายตรงเป็นกิ่งสางเล็กป่านนี่นอนไปแล้วครับโอ้โหนี่ฮะลูกหลานจากเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิครับหัวใจนี่แกร่งเหลือเกินโดนไปเยอะครับเอาแล้วครับแต่คืนด้วยขวาโอ้โหจังหวะสาดแข้งเอาบวกหมัดเอาแล้วครับเริ่มจะอยู่ได้โอ้หมัดเมาครับอยู่ไม่อยู่อาบอฟัดต่อยโอ้หล่นเลยครับกิ่งสางเล็กโดนนับไปแล้วแต่ดูหน้าตาแกยังจะเอาอยู่นะยังเอาโดนหมัดขวากล่อมเข้าไปครับมีเอียงครับแต่ว่าดูสีหน้าแววตายังสู้โดนอีกโดนมาอีกแหมของเก่ายังไม่ทอนคืนเลยโดนแหมกแล้วแข้งขวาครับหมัดขวาบวกไปเลยเตะซ้ายไปครับไม่มีจะเสียแล้วล่ะหัวใจยังสู้สยามครับหัวจิตหัวใจยังสู้สยามครับไปเข้าไปเอาเจอหมัดสวนเจอหมัดขวาชักจะยังไงครับแหมชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแบบนี้ครับไม่ชักจะยังไงครับโอ้เจียนอยู่เจียนไปครับตอนนี้กิ่งสางเล็กเอาครับหมัดขวาหลังนี่เต็มหน้าเลยลุยต่อครับปอฟาดโอ้หมดยกแรกครับดูเดือดจริงๆพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมามันในยกที่ผ่านมาครับโอ้โหจังหวะรัวหมัดของอับบอฟาสจากอิหร่านครับดูแต่ละหมัดแล้วแม่นด้วยนะครับนี่ศอกครับฟันเข้าไปเดินได้รุนแรงจริงครับอับบอฟาสครับนี่ครับซ้ายครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับแล้วก็จังหวะลุยนะครับแต่ต้องชื่นชมนะกิ่งซางเล็กด้วยนะครับโดนเต็มเนี่ยหลายหมัดเหลือเกินครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวจริงครับขวานี้มาดูครับแลกกันนี่เปี้ยงครับขวานี่เต็มหน้าเลยครับโอ้โหหมัดขวาหลังเนี่ยถือว่าทิ้งทั้งหลักนักชกอิหร่านเอานะครับกลับมาเชียร์กันต่อนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีพลิกนรกพลิกสถานการณ์หรือเปล่าครับกิ่งซางเล็กจากชัยภูมิลูกหลานจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับแข้งยังดีใจยังสู้ครับนี่เดินขู่เอาเจอหมัดโอ้ยังชื่นชมหัวใจของกิ่งสางเล็กนะครับโดนเยอะนะครับคิดว่าจะจบตั้งแต่ยกแรกแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับเล็กกว่าแต่สู้ยิบตาครับอ้าวโดนหมัดอีกแล้วครับเข้าทุกดอกแต่บอกก็ไม่เป็นไรครับเพราะหัวใจยังสู้เจอซ้ายมาอีกครับเจอซ้ายมาย่อไปแล้วต้องโดนนับแล้วครับจังหวะนี้ครับเอาพยักหน้าครับสู้ครับผมเป็นนักสู้ครับอาจารย์ครับจัดไปครับบวกไปเลยคิดบวกไปเลยในแยกมาก่อนครับเดินเข้าไปเจอหมัด1 2มีเซนิดหน่อยแต่ว่ากัดฟันเดินเข้าหาโอ้เจอหมัดนี้ครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วกรรมการดูอาการแล้วก็บอกว่าความปลอดภัยครับสำคัญที่สุดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไฟหน้าครับรวมไปถึงบนเวทีนี่คุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติครับทองเส้นใหญ่กับถุงมือสีชมพูครับมาดูแลความปลอดภัยของกิ่งสักดิ์
แล้วก็ต้องชื่นชมอบอฟาสด้วยนะครับวันนี้โอ้โหแต่ละหมัดของแกนะกูชายนะครับเน้นๆแม่นๆเลยนะดูจังหวะฮุกซ้ายนี่เข้าขมับครับโอ้โหเหมือนจะดีขึ้นมาครับกิ่งซางเล็กแต่ว่าความแม่นยำของหมัดครับนี่ครับหมัดนี้เรียกได้ว่าพิชิตชัยได้เลยครับเปรี้ยงครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับก็พยายามจะบวกเต็มที่นะครับกิ่งซางเล็กแต่ว่าทักษะเรื่องของการออกหมัดนี่นักมวยอิหร่านดีกว่าครับมีความแม่นด้วยโอ้แล้วสุดท้ายนี่กรรมการศรีปราชญ์ครับโบกมือครับนี่โอ้ขอบคุณเลยครับขอบคุณและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner Apple Fast from Iran เอาครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปนี่มาแก้ตัวครับไทยกับอิหร่านเหมือนเดิมเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner He's from the rootประเทศอิหร่าน please welcome เสือร้ายแห่งโดลูตอาลีอัสตารากีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ Please welcome ขุนศึกห้วยขาแข้งเรืองศักดิ์เทศบาลเขาบางแกรกกลับมาตามความมันกันต่อในคู่ที่2ของรายการนะครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการยงยุทธอภัยโสเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอกบลกรรมการศรีปราชชุมสุขและกรรมการภูกิจพรามประยูนก็เป็นอีก1คู่นะครับที่เป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับอิหร่านครับหลังจากคู่ที่ผ่านมาในนักมวยอิหร่านก็เก็บนักมวยไทยไปในยกที่2เดี๋ยวมาดูครับคู่นี้ผลการชกจะจบอย่างไรครับถือว่าได้เดือดไปแล้วนะครับสำหรับในคู่แรกครับนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับสามารถรับชมไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้ครับที่ YouTube ไทยไฟ Official ครับโดยมีมิสเตอร์อลันแล้วก็มิสเตอร์เควินครับก็บรรยายให้กับแฟนๆได้รับชมความมันกันอยู่ที่ไหนก็รับชมไทยไฟได้นะครับทั้งในเพจ Facebook ครับไทยไฟ King of Muay Thai แล้วก็ทางไทยไฟออฟฟิเชียลที่ YouTube ครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่โหบ้านเดียวกับอับบอฟาสเมื่อสักครู่เลยนะครับนักชกวัย30ปีจากเมืองโดรุตประเทศอิหร่านครับสูง170ชกมา35ครั้งชนะ23แพ้12เสือร้ายแห่งโดรุตอาลีอัสตารากีโอ้โหดูหน้าตานี่ดุกว่าคนแรกเมื่อสักครู่อีกนะฮะโอ้เอาเรื่องเลยนะใหญ่ด้วยรอยสักนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนมุมดำครับนำทีมมาโดยอาจารย์สมพรแก้วกันหาครับรวมไปถึงไทยสจเปกอุทัยนะครับนี่คือจอมเก๋าเลยแหละครับรายนี้ครับ25ปีจากอุทัยธานีครับเรื่องศักดิ์เทศบาลเขาบางแกลกขุนศึกห้วยขาแข้งแม่ของเรา25เนี่ยแต่ต้องบอกว่าเป็นมวยเก่านะฮะส่วนนักชกอิหร่านเนี่ย30ปีครับอาจจะผ่านไฟชกมาไม่เท่ากับนักมวยไทยแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูความเก๋าของเรื่องศักดิ์หรือว่าความดุดันครับของอารีครับมาดูหน้าตาแกนี่โอ้โหดุเหลือเกินครับทางมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมนี่ครับเรืองศักดิ์นี่ก็ต้องบอกว่าจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมนะครับประเภทแข้งหนักศอกคมเอาครับมาดูยกแรกครับซ้ายกับขวาครับคู่นี้โอ้มาเลยครับมาทักนิดทักหน่อยครับแข้งซ้ายมาก่อนครับเขี่ยไปนี่ครับมาเขี่ยเบาๆครับจังหวะเตะคืนครับพยายามใส่ไปเต็มที่เต็มถังเต็มคำเหมือนกันนะครับแยกมาครับแงะมาก่อนครับ
ซ้ายกับขวาแล้วครับชิงกันออกใครจะออกก่อนแล้วครับหมัดขวาจิ้มลำตัวมาครับมียักษ์คิ้วหลิวตาคืนสักทีอ่ะเตะซ้ายหมัดมาครับเสียบมาในครับพยายามมัดตีคืนพยายามมัดพยายามกดครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายอีกแล้ววิ่งเตะมากมากเดี๋ยวดูครับเริ่มจะโมโหครับมีหมัดคืนมาแล้วหูศอกนี้ครับศอกของเรืองศักดิ์นี่โอ้โหเฉียวๆไปนี่เสียวเลยครับโอ้โหจังหวะหักศอกนี่อันตรายเลยครับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสาดเอาไว้นะครับอาลีก็เริ่มจะคิดหนักไงครับกว่าจะออกอาวุธเนี่ยแต่ว่าหมัดอันตรายเอาครับแม่เจอบวกโอ้บวกแล้วยักคิ้วด้วยครับเรืองศักดิ์ขยับเดินเข้าไปดูแล้วนี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับเอาขยับวงในเน้นวงในครับตีเรืองศักดิ์นี่ถือว่ามาถูกทรงครับไม่เข้าไปแลกหมัดมั่วครับอาศัยแข้งซ้ายครับเดี๋ยวดูซ้ายมาอีกแล้วโอ้ก็ไม่อย่างที่ผู้ชายว่าครับไม่พยายามให้อยู่ในระยะทำการของหมัดเลยครับมีแข้งซ้ายยาวๆมีวงในครับคอยมัดคอยเด้งคอยตีขยับเข้าไปครับเราหัดหมัดไปด้วยแล้วก็เตะซ้ายไปด้วยเจอเข้าถีบสวนเจอเข้าเสียบสวนมาครับนายครับเด้งซ้ายแล้วก็พยายามจะหักศอกครับแหมไปติดแขนครับวงในก็พยายามจะมีลูกทีเด็ดนะครับเรืองศักดิ์ขยับเดินแล้วนะครับแหมเริ่มจะมั่นใจครับคิดว่าหมัดน่าจะทนไหวอยู่นี่ฮะวงในกดกระชากแล้วฟันโอ้โหก็พยายามจะฟันอยู่หลายทีครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสแหมต้องระวังหมัดด้วยนะครับเรืองศักดิ์อาลีเดี๋ยวดูครับนี่ครับขวาเนี่ยทิ่มเข้าไปอันตรายเหมือนกันขยับเดินแล้วนะโหเรืองศักดิ์นี่ไม่กลัวหมัดเลยครับโอ้ทิ่มซ้ายทั้งจะมีอาการแล้วครับพี่เอกครับอาการน่าเป็นห่วงครับตอนนี้อาลีโดโหซ้ายสูงโอ้ดูสังเกตนะครับอ้าหมัดขวาซ้ายครับหมัดซ้ายครับหมัดขวามาเราจะเห็นแข้งซ้ายหลายๆจังหวะนะครับแข้งซ้ายของเรืองศักดิ์เทศบาลเขาบางแกลกครับเตะไปท่อนแขนของคู่ต่อสู้ครับเพื่อจะทอนแรงเรื่องของหมัดของเขาครับพักแป๊บเดียวครับยิงหมัดของอาลีต้นเนี่ยถือว่าอันตรายเลยนะครับนี่แลกหมัดกันครับเจอฮุกขวาของเรืองศักดิ์เข้าไปครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะฮุกขวานี่ครับแหมเหวี่ยงไปได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่พอสมควรมาดูแข้งซ้ายครับพยายามโต้ตลอดนะครับทางด้านอาลีจากอิหร่านนี่ครับหมัดซ้ายของเรืองศักดิ์ครับถือว่าลอดกาดเข้าไปอย่างสวยงามครับนี่ครับลักต่อยได้สวยครับในช่วงไปปลายยกเริ่มจะถอยไม่เป็นกระบวนเหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงยก2ครับในรายการไทยไฟท์ลีกถามมาต่อเลยครับนี่ครับซ้ายครับมาแล้วแต่ขยับออกซ้ายบ่อยๆเนี่ยถือว่าสร้างความมั่นใจให้เรืองศักดิ์ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหนักมวยลาเนี่ยไม่มีบังแข้งเลยครับนำตัวดินรับโอ้เจอบิดลงบิดครับนั่นอารีเดี๋ยวต่อครับเรืองศักดิ์ซ้ายครับนี่ครับมีจังหวะนี่ไม่ต้องรอครับมีจังหวะแล้วออกเลยยังจับจุดไม่ได้เหมือนกันครับอารีเนี่ยเจอซ้ายทำลายจังหวะแบบนี้นี่โอ้ถือว่าตั้งเกมลำบากโอ้ลำตัวครับอัดเข้าไปอีกหมัดก็พยายามจะคุ้ยมาครับอารียังขาดความแม่นครับซ้ายมาอีกแล้วโอ้เจอเรืองศักดิ์มาละเอียดแบบนี้ครับ
ทำให้อาลีเอก็คิดหนักเหมือนกันแล้วครับว่าจะเอายังไงดีครับแล้วดูอาวุธมาเยอะด้วยครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเรืองศักดิ์ขยับเข้าไปครับอู้โดนเขาแหมมีลูกดักเสียบเหมือนกันนะครับอาลีอัสตารากีครับขยับเข้าไปครับเกมของเรืองศักดิ์เจอหมัดมาแล้วก็พยายามจะบิดจะเทครับหมัดขวาครับหมัดขวาหน้าซะด้วยครับถึงแบบรวดเร็วเลยแข้งซ้ายครับกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นแหมนักฆ่าก็ประเภทแบบนักฆ่าเลือดเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหก้าวไปเสียบเลยครับอาวุธเยอะเหลือเกินแล้วครับเรืองศักดิ์ครับทำเอาอาลีเองก็ไม่รู้จะแหมจับทางถูกหรือเปล่าครับมาเป็นขยับเดินบ้างนะครับอาลีขยับเดินบ้างเจอซ้ายครับแหมเจอทั้งกลางลำตัวเจอทั้งแหมมาข้างล่างครับเล่นเอาเสียหลักไปครับอาลีบอกว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายขอทีเดียวขอทีเดียวเนี่ยแม้ว่าเกมเนี่ยจะอยู่ในกำมือของเรืองศักดิ์เกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าหมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะที่เวทีแห่งนี้ครับไทยไฟท์ลีกดูเรืองศักดิ์นี่โอ้โหค่อนข้างมั่นใจแล้วครับเรียกได้ว่าเลี้ยงเลยครับนี่ครับเลี้ยงด้วยลำแข้งโอ้ซ้ายนี่หัวแต่ละดอกครับสถานทั้งร่างกายครับอาลีโอ้แล้วดูครับไม่มีลูกขู่ด้วยครับเจอทางด้านเรืองศักดิ์โยหมัดครับแม่เหมือนจะเตะครับแต่ว่าหมัดนี่เข้ากรามเลยโอ้ต้องชำเลืองมองครับโอ้คุณหลอกผมอย่างนี้เลยเหรอแกหลอกล่อด้วยสายตาครับหลอกล่อด้วยสายตาครับไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันครับสุดท้ายท้ายสุดไม่เอาดีกว่าครับคือเจ็บแขนนะครับโดนแขนตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือโดนแล้วสะสมแล้วสุดท้ายท้ายสุดนี่มันแขนมันแบบเดาะไปเลยหรือเปล่าครับเนี่ยคุณหมอธีรศักดิ์ครับแหมช่วงหลังไม่ได้มีแค่ทองที่ข้อมือนะฮะที่คอก็มีด้วยนะเออโอ้โหแขนดอครับซ้ายล่างครับจังหวะนี้ครับเล่นเอาแหมกวาดฐานถอนลากถอนโคนไปเหมือนกันนะครับเนี่ยหมัดซ้ายครับคิดว่าจะเตะตอนแรกอ่ะแล้วก็ไปหมัดครับนี่ครับซ้ายนี่ครับพอเลยครับไม่ไหวครับแขนห้อยครับไปซื้อแกงให้เมียไม่ได้ครับแบบนี้ครับไม่รู้จะมือไหนถือถุงแล้วครับโอ้นึกถึงหน้าเมียแล้วโบกมือเลยโอ้ดูครับแม่แข้งสวยๆครับของเรืองศักดิ์ครับไม่เอาและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เรืองศักดิ์ประมุทัยชาดีโอ้สายจัดๆเลยนะครับเรืองศักดิ์แต่เราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปโพย่ากับพิษบูคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ please welcome ไอ้หมัดหมอลำพิทบูสามชัยวิเศษสุและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from Adibil ประเทศอิหร่านครับ please welcome เสือร้ายแห่ง Adibil Poya Bayrami
ลับมาติดตามความมันกันต่อนะครับในคู่3ครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดเป็นเวทีสามท่านในคะแนนมีกรรมการยงยุกอภัยโสกรรมการภูกิจพรหมยุและกรรมการศรีปราชชุมสุขคู่1กับคู่2นี่ต้องบอกว่าผัดแพ้ผัดชนะเลยนะครับไทยกับอิหร่านแล้วก็คู่นี้ครับเดี๋ยวมาตัดสินกันครับแต่ว่านักชกอิหร่านนี่อันตรายเหลือเกินครับโพย่ายังไม่แพ้ใครที่ไทยไฟท์ลีกนะครับแต่ก่อนอื่นครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย21ปีจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสูง165ครับชกมา60ชนะ45แพ้15ฉายาเนี่ยไอ้หมัดหมอลำนะแต่ว่าชื่อน่ากลัวครับพิษบู3ชัยวิเศษสุขโอ้โหชื่ออะไรนะพิษบูใช่ใช่ไหมใช่ฮะอย่างที่ผมได้ยินถูกต้องนะชื่อพิษบูนะอ้าวเดี๋ยวดูไม่ดูครับส่วนนักชกรายนี้ครับคู่ต่อกรมาในมุมดำนะครับโอ้โหช่วงหลังๆมาชกที่นี่นี่แพ้ใครไม่เป็นครับจากอิหร่านครับเสือร้ายแห่ง RW ครับ22ปีครับรายนี้ครับโพย่าไบรามีก็ล่าสุดเนี่ยชนะยูเนสเบนาลีครับนักชกโมร็อกโกมา22กับ21นะครับน้ำหนักในช่างเท่ากันครับ65กิโลกรัมส่วนสูงโพย่าครับสูงกว่านะครับส่วนประสบการณ์การชกนี่พิทบูเหนือกว่าเดี๋ยวดูครับว่าพิทบูเนี่ยจะกลับไม่ปล่อยหรือเปล่านะพี่เอกนะว่าเจออิหร่านอันตรายครับโพย่าบารามีพีลักเกอร์ครับคนนี้นี่โอ้โหฟอร์มสดเหลือเกินขอให้มาดูแบบคู่ที่แล้วนะเรืองศักดิ์นี่โอ้โหเตะถวายเจ้าไปเลยครับผ่านพ้น2คู่นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับความมันของเราไทยไฟท์ลีกวีคที่41นะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับก็ดูย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ของไทยไฟท์ได้เลยนะครับความมันให้ดูกันต่อเนื่องครับไม่มีลิมิตอยู่แล้วแล้วก็หลังจากจบคู่นี้ครับจะเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบ Isuzu Thailand Championship แล้วนะครับว่าเดี๋ยวติดตามคู่นี้ก่อนครับแม่พิทบูนี่รูปร่างตันครับเดี๋ยวดูว่าตันเนี่ยหมัดจะเมกะตันด้วยนี่ครับแม่ต่อยก่อนแล้วครับหมัดขวาก็ดูประสบการณ์มวยเยอะโอ้ยกำลังจะบอกว่ายังไงครับพยายามผายมือบอกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าขายังเป๋อยู่เลยนะครับพิทบูดูจังเลยดูจังเลยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายรอดไม่รอดครับรอดหรือล่วงรอดหรือล่วงครับช่วงหลังแกไม่ค่อยแพ้ใครนะโอ้โหแหมเหลือเชื่อครับพิทบูขย้ำจมเขี้ยวไปแล้วครับตอนนี้2นับอีกนับเดียวนี่ปิดเกมเลยนะครับโอ้หมัดหนักครับเอาบวกเมาไม่รอดรอดไม่รอดครับไม่เหลือไม่เหลือเรียบร้อยครับโอ้โห TKO ยก1ครับพิทบูโอ้สุดยอดครับนี่ปราบมวยสดเลยนะหมัดเหลือเชื่อครับโอ้โหผู้ชายรู้สึกเหมือนกันแม้ว่าที่เนี่ยมีอาถรรพ์ใครฟอร์มสดๆใครฟอร์มดีๆทำท่าจะเป็นพระเอกครับโดนทุกลายโอ้โหนักมวยไทยคนไหนมาเก่งๆโดนเด็กเหมือนกันใช่ฮะนี่ก็เหมือนกันครับโพย่าแกฟอร์มดีมาตลอดครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะจบแบบนี้นะโอ้พิทบูนี่ร้องไห้เลยครับด้วยครับแล้วก็แต่ว่านี่ครับทีเด็ดแล้วก็พุ่งมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะโอ้โหเนี่ยเปรี้ยงครับเข้าหน้าครับล่วงเลยครับหมัดแรกโอ้เหลือเชื่อนะครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยเล็กกว่าเยอะครับแล้วก็แต่นี่เลยครับพลังกำปั้นครับไม่ธรรมดาครับตอนนี้ยังร้องไห้อยู่เลยนะฮะตื่นตันเหรอครับกรรมการเหยียบเท้าครับไม่ใช่ฮะตื่นตันใจเนี่ยโอ้แล้วดูหมัดนี้ครับแหมมันเป็นชนะที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับคือมองแล้วเนี่ยต้านลำบากต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าโพย่าเนี่ยสดเหลือเกินแล้วดูหมัดกับเปรี้ยงเอาแต่ละหมัดนี่แม่นๆเลยครับลนดีครับแบบนี้พิทบูครับจำชื่อนี่ไว้เลยครับกัดไม่ปล่อยครับพิทบูโอ้โหสุดจริงครับวันนี้แม่เนี่ยร้องไห้หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจครับพิทบูWe'll be right back.
ลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner Pitbull from อุบลราชธานีโอ้ดีใจกับ Pitbull ด้วยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปในมวยรอบอีซูซูศึก Isuzu Thailand Championship 2024ในรุ่น67กิโลกรัมเริ่มจากนักมวย White Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ Please welcome ยอดพยัคฆ์หนุ่มธนเทพและสำหรับนักมวย Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome ยอดเทวินหม้อราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึ้งเอาละครับตัดเข้าสู่บรรยากาศของเมื่อรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการประจักษ์เงางามกรรมการศรีปราชชุมสุขและกรรมการภูกิจพรามประยูนต้องบอกว่า3คู่นี่โอ้โหมันเหลือเกินครับไทยอิหร่านเดี๋ยวต้องเจออีกนะต้องดูอีกนะไทยอิหร่านเนี่ยได้รสชาติได้อารมณ์ดีนะสามคู่ผ่านพ้นครับเดินทางมาถึงคู่ที่4อย่างที่คุยชายว่าครับตัดเข้าสู่มวยรอบอีซูซูครับบรรยากาศตรงนี้มาดูข้อมูลมุมขาวนะครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคใต้นะครับนักชกวัย22ปีครับคนนี้ส่วนสูง172ชกมาทั้งสิ้น57นะครับชนะ47แพ้6เสมอ4และเขาคือยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพยอดพยัคฆ์นี่ก็เข้าสู่มวยรอบนะครับแทนทางด้านรักณรงค์ชนรงค์ศักดิ์ส่วนนี้ครับก็ขาประจำของไทยไฟท์ลีกของเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มาเข้าร่วมในมวยรอบอีซูซูด้วยครับรายนี้ครับฝีมือไม่ธรรมดาครับสายตาดีฝีมือดีอาวุธออกแบบเข้มๆเลยครับ20ปีครับน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับชกมา80กว่าครั้งนะครับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของทั้ง2ทีมนะครับ20กับ22ปีส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับส่วนไฟชกนี่ยอดเทวินเหนือกว่าล่าสุดเนี่ยทีมภาคกลางครับซึ่งก็เป็นทีมของยอดเทวินนะครับตอนนี้เนี่ย9นัดมี16แต้มขณะที่ทีมภาคใต้ครับวันนี้นี่ได้โอกาสไล่จี้เลยครับเพราะว่าเพิ่งแข่งขันมา6นัดเท่านั้นเองนะครับวันนี้นี่ทีมภาคใต้ครับจะชกทั้งหมดเนี่ย3คนด้วยกันก็วันนี้ครับถ้าว่าเก็บแต้มได้ครับเอาว่าถ้าน็อกทุกคู่นะครับถ้าไป9แต้มเนี่ยโอ้โหเทียบเท่าทีมภาคเหนือที่เป็นจ่าฝูงเลยครับส่วนทีมภาคกลางโจทย์วันนี้ครับก็คือการทำแต้มครับขึ้นสู่จ่าฝูงให้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมี16แต้มครับตามทีมภาคเหนือที่มี18แต้มอยู่เป็นกำลังใจกับทีมภาคของท่านได้เลยนะครับมุมดำเนี่ยภาคกลางมุมขาวครับที่ไล่ลำไหว้ครูอยู่นี่เป็นตัวแทนทีมภาคใต้นะครับอยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นนะครับก็อย่างที่กุ้ยชายได้ไล่เลียงให้ฟังครับแม้คะแนนที่ขับเคี่ยวกันมาครับนี่คือมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67กิโลกรัมครับคู่นี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ไทยไฟท์เจอกับทุกท่านได้เป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนไทยไฟท์ลีกของเราสัปดาห์หน้านะครับกลับมากระชากความมันเหมือนเดิมครับในวันที่16มิถุนายนครับ
ก็มีในเรื่องของมวยรอบวิวสู่ Thailand Championship ครับเป็นการปะทะกันระหว่างกล้าศึกสรัตนพลครับทีมภาคเหนือจะเจอกับเพชรเอกพัชระยิมครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้แล้วก็มันด้วยซุปเปอร์ไฟท์ครับต้องบอกว่าขนซุปเปอร์ตาร์เนี่ยเต็มเลยนะครับฟ้าใสอยุทธชัยมาแล้วนะครับยังมีทางด้านขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยยูเนสเบนาลีครับรวมไปถึงซุปเปอร์บอลลูกแพลูกสาวกำนันกุ้งครับน้ำแพลูกสาวกำนันกุ้งครับแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์จากแดนมังกรครับจางจีเต่าสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8ครับมาติดตามกันครับมุมขาวนี่ยอดพยัคฆ์หนุ่มทรเทพนะครับส่วนมุมดำครับลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าอดีตแชมป์มวยไทยครับสำราญเดชสอดานชัยครับยอดเทวินมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับก็ผลงานหลังๆของยอดเทวินเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับนัดแรกเนี่ยต่อยเสมอกับฉลามดำมาไว้ขณะที่ไฟที่2ครับน็อกก้องนภาศรีมงคลตัวไฟสุดท้ายครับล่าสุดนี่มาพลาดท่าแพ้กับปูซานครับส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยเก็บได้ทั้งหมด4แต้มด้วยกันนะครับให้กับทีมเดี๋ยวดูว่าจะบวกแต้มวันนี้ได้หรือไม่ครับในการเจอกับทางด้านยอดพยัคฆ์แม่ดูครับหมัดเนี่ยเริ่มจะมาแล้วครับยอดพยัคฆ์ได้เปิดตัวในศึกมวยรอบอีซูซูไปแล้วด้วยนะครับเริ่มจะรู้ทรงรู้ทางเหมือนกันเข้มข้นเลยนะครับมวยรอบอีซูซูปีนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้นครับทั้งเป็นรูปแบบของค่าเชือกครับที่เอ้ยเมาเขาเรียกว่าเมาซึ่งหน้าครับผู้ชายครับเพราะจังหวะกล้องเนี่ยจับไปที่หน้าพอดีครับแล้วโดนหมัดพอดีแล้วก็ดูครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่เคลิ้มเลยนะครับเคลิ้มไปเลยครับโอ้โดนแบบนี้ก็หลับยาวเลยครับแม่ยอดเทวินโดนมาก่อนด้วยนะใช่ครับโดนก่อนด้วยนะยอดเทวินเนี่ยโอ้ดูใจของยอดพยัคฆ์เนี่ยเตรียมมาสู้เลยนะครับวันนี้คือกะบวกครับแต่ว่าสุดท้ายครับเจอทีเด็ดของยอดเทวินครับสอยเลยปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิตรศักดิ์บุพภาชาติครับสำหรับผู้ที่โดนน็อคครับโอ้เนี่ยก็ได้สติกลับมาแล้วจับไปที่หน้าพอดีครับเดี๋ยวดูครับเปรี้ยงครับโอ้เนี่ยแล้วก็อีกหมัดหนึ่งครับหลับโอ้โหหมัดสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าไปครับโอ้พยายามจะลุกครับนี่หมัดนี้นี่คือตาลอยไปแล้วนะครับสติเนี่ยหลุดไปแล้วโอ้มาโดนอีกหมัดหนึ่งครับโอ้ล่วงเลยครับอุตส่าห์เปิดตัวมาได้อย่างดีครับโอ้หมัดนี้ฮะคือไปตั้งแต่หมัดแรกนี่แล้วนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังไม่ตกถึงพื้นครับโอ้หมัด2นี่หลับครับหมัด3เนี่ยโอ้โหเต็มๆอ่ะพี่เอกโอ้มาดุมากๆเลยครับมวยรอบอีซูซูในปีนี้ครับแล้วดูครับโอ้สะใจแล้วครับตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ยอดเทวินจากทีมภาคล่างเอาครับก็เป็นยอดเทวินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวคู่ต่อไปกลับมาครับซามูไรปะทะกับปูซานพักคู่เดียวเอาละครับเราก็มาลุยกันต่อครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024โดยคู่ต่อไปนี้ครับจะทำศึกในรุ่น67กิโลกรัมเริ่มจากนักมวย White Corner นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome ปูซานประสาทหินพิมายและสำหรับนักมวย Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ Please welcome ซามูไรสีโอปอ
ครับกลับมาติดตามความมันกันต่อนะครับคู่นี้ภาคเหนือปะทะกับทีมภาคอีสานใต้ครับโดยมีกรรมการยงยุทธอภัยโสเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการศรีปราชชุมสุขกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนโอ้โหวันนี้นี่รายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยโอ้โหดุเหลือเกินนะน็อกกันกระจุยเลยครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะจบแบบไหนครับเพราะว่ามีความสำคัญกับทั้ง2ทีมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับการเจอกันของคู่นี้แล้วก็โอ้เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ครับวันนี้เนี่ยก็โคจรมาเจอกันไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกจากอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาอายุ21ปีนะครับส่วนสูง183ชกมาทั้งสิ้น82ไฟท์ครับชนะ62แพ้18เสมอ2ฉายาเนี่ยยักษ์เล็กเมืองพี่มายปูซานปราสาทหินพี่มายก็เชื่อว่าแฟนๆไทยไฟท์ของเราเนี่ยรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับหน้าตาดีนะสาวๆจิกหมอนนะครับส่วนคนนี้ครับมาแบบแหมคมเข้มมาเลยครับเจ้าของฉายาเทพสังหารแล้วครับ18ปีครับสูง172ครับเรื่องของชื่อมวยกระดูกประสบการณ์มวยนี่ไม่ธรรมดาซามูไรสีโอปอครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอครับคู่นี้นี่ถูกคู่แล้วคุณชายนะใช่ครับก็ปูซานเนี่ยเก็บแต้มให้กับทีมภาคอีสานใต้ไปแล้วนะครับ2แต้มด้วยกันขณะที่ซามูไรเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเลยใช่ครับได้แต้มเยอะเลยครับก็ได้คนเดียวเนี่ยเก็บไป6คะแนนนะครับคนเดียวนี่ครับ18กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่แน่นอนครับปูซานเนี่ยไม่เสียเปรียบใครในพิกัดนี้ครับแต่เมื่อกี้นี่หมัดของยอดเทวินนี่แหมถ้าเป็นแต้มแบบเรียลไทม์นี่พาทีมขึ้นนำอันดับ1เลยนะใช่ครับหมัดยอดเทวินเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ครับก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทีมภาคกลางครับได้อีก3แต้มครับก็ขยับเป็น19แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าทีมภาคเหนือเนี่ยอยู่1นัดนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์ของทีมภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีให้ได้ติดตามกันครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปครับวรจักรเล็กจะได้โกยแต้มครับให้กับทีมภาคเหนือต่อไปก็อันนี้สาวๆเขากรี๊ดเราปะเขากรี๊ดปูซานครับอ๋อขอโทษทีครับผมหน้าตาดีสายเลือดดีครับหลานยักษ์สุกครับเมื่อสักครู่เหมือนยิงธนูเหมือนพระรามแผงสอนแล้วก็เป็นนี่ไงคิวปิดยิงโดนหลบหัวใจโดนหลบใช่สำหรับหลบได้อ้าวนี่เป็นอีกหนึ่งรสชาติของมวยรอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับแม่ทีมภาคกลางมาถอดมงคลให้ทีมภาคอีสานใต้แล้วนะครับเพชรภาคใหม่ส่วนนี้ครับมุมขาอ่ะมุมดำนี่ก็หมดสีโอปอครับสถานการณ์ของปูซานเนี่ยจริงๆทีมของเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับก็อยู่ในคะแนนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของรองบ๊วยครับวันนี้นี่ต้องชนะเท่านั้นครับแล้วก็ชนะน็อกยิ่งดีครับเพื่อจะทำแต้มไล่จี้ทีมภาคใต้ครับดูความมันกันเลยครับคู่นี้จะจบแบบไหนจะน็อกอีกหรือไม่ครับจังหวะฝีมือดีแล้วก็รูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่ก่อนหน้านี้นี่ซามูไรก็ไม่เสียเปรียบใครนะครับแหมสาดขวาไปแล้วครับ1ดอกครับอัดเข้าชายโครงของปูซานกินกันที่กลยุทธ์แล้วครับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวดูครับสายตาจังหวะฝีมือกลยุทธ์แข้งขวาครับซามูไรถีบไว้ก่อนครับปูซานครับโอ้โหถีบดอกนี้ลากไปยาวเหลือเกินครับเตะขวามาครับซามูไรเตะซ้ายปลายปูซานนี่ครับแม่มีลูกโฉบเข้าไปต่อยด้วยครับโอ้โหดูจังหวะออกแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในช่วงต้นเห็นความเร็วของปูซานแล้วครับเรียกได้ว่าซามูไรเนี่ยต้องปรับเกมเดินหรือเปล่าครับเพราะว่าดูปูซานเนี่ยยาวด้วยนะครับนี่ครับแหมใช้ขาซ้ายครับถีบทำลายจังหวะไปอีกเดี๋ยวดูครับว่าจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าโอ้นี่ครับแหมขยับมานี่เตรียมซ้ายรับไว้รอเลยครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี่ออกได้เร็วนะกรรมการอยากเห็นความเร่าร้อนของคู่นี้เพิ่มขึ้นครับกระตุ้นหน่อยอ่ะครับแข้งซ้ายกระตุ้นปุ๊บซ้ายมาเลยครับก็กินกันที่เหลี่ยมที่ทรงแล้วครับ
แต่ตอนนี้กรรมการบอกต้องเพิ่มปริมาณหน่อยครับซ้ายมาต้าเตะมาเตะคืนครับหมัดขวาครับพยายามงัดพยายามสอยดาวมาครับปูซานจังหวะประคัดเลยครับเตะขวาไปครับซามูไรเตะซ้ายปูซานขยับเข้าไปนะครับมีลูกเตะลูกถีบครับปูซานซามูไรก็รอดักเตะรอดักจังหวะอยู่ครับใครมั่นกว่ากันเท่านั้นเองครับแล้วก็ชิงออกก่อนด้วยครับโดนมาทอนคืนแข้งต่อแข้งครับนี่ครับโอ้โหเข่าลอย2ชั้นครับพยายามเพิ่มเติมความหลากหลายแล้วครับจังหวะกระโจนเข้าไปของปูซานโอ้มีจังหวะนี่ถือว่ากล้าออกกล้าทำครับส่วนซามูไรนี่เอาครับแม่เริ่มจะมีโมโหเหมือนกันได้แข้งหรือว่ามาเจอหมัดนี่อาการคออาการไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับโอ้ลุยเข้าไปปูซานโอ้ฟันศอกเสียบเข้ามาเป็นชุดโอ้ดูครับโดนหมัดเข้าไปนี่ซึมครับซามูไรซามูไรเอาแม่กรรมการมาเบรกไว้ก่อนครับกำลังได้เข้าเข็มเลยครับโอ้เอาครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนครับทำซามูไรออกอาการซึมนี่ครับถีบสวยๆของปูซานครับแข้งซ้ายวันนี้เนี่ยถือว่าจัดจ้านเหลือเกินจังหวะเข่าลอย2ชั้นครับแล้วนี่ครับขวาเข้าลำตัวก่อนครับแต่ว่าหมัดนี้ครับโอ้โหซ้ายครับแม่และก้านคอครับเมาครับเมาครับดูครับโอ้ไปตามแรงแข้งเลยนะครับดูจังหวะไล่ยำใหญ่ครับใส่สารพัดของปูซานโอ้โหดูครับเกือบจะปิดเกมได้อยู่แล้วนะครับกรรมการยงยุทธนี่จ้องแล้วครับโอ้โหดูฮะจังหวะใส่เสียบเข่าอีกครับโอ้โหมาทุกยังรอดในจังหวะอันตรายไปได้นะครับสำหรับซามูไรดูวันนี้นี่ปูซานครับความเร็วอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีครับของทีมภาคเหนือครับเพราะว่าซามูไรเนี่ยยังเรียกเรตติ้งอยู่ครับระวังศอกเขาด้วยนะโอ้โหดูมีเลือดที่บริเวณปลายจมูกแล้วครับตอนนี้ซามูไรโอ้เอาครับเปิดมานี่ต่อยหมัดเลยโอ้โหเอาครับเกมเนี่ยยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศอกทหารเอาครับซ้ายซ้ายไปโอ้ซามูไรโอ้ดูครับโดนหมัดตอนนี้นี่บวกแล้วนะครับเปิดหน้าท้าแรกแล้วตอนนี้โอ้แกยาวกว่าครับปูซานครับปูซานแกยาวกว่าครับแต่ซามูไรพยายามอาศัยลูกดุครับลูกดุลูกเบียดครับเดินเข้าไปครับชั่วโมงนี้ไม่เขาก็คงเป็นเราแล้วครับไม่เขาก็เรากล้าได้กล้าเสียหน้ากล้าได้กล้าเสียหน้าหมัดขวาเจอศอกเจอศอกเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับเลือดไหลเป็นทางครับขึ้นก้านคอขึ้นก้านคอเตะเอ้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายเอาคิดว่าจะเลี้ยวโดนศอกมาครับหมัดขวาต่อยคืนครับซามูไรเข้าตาจนครับโมโหครับโมโหครับเจอปูซานไปกระตุกหนวดเสือครับเดี๋ยวดูครับหวังจะปิดเกมเลยอ่ะเช็คบินเจอแข้งเจอแข้งเจอศอกมาอีกแล้วดูครับแต่ปูซานแกไม่แลกด้วยครับพยายามสู้ด้วยกลยุทธ์โอ้โหนี่ซามูไรเนี่ยเปิดหน้าใช้แผนคามิกาเซ่แล้วนะครับไม่เขาก็เราครับแบบนี้เอาครับโอ้แล้วดูครับที่นวมซ้ายครับมือซ้ายของปูซานี่อาบเลือดไปแล้วครับโอ้แม่นจริงแล้วก็ได้เลือกออกครับเพราะว่าซามูไรเนี่ยเดินเข้าหาเลยโอ้ไม่เดินก็โดนครับเดินก็โดนครับดูครับจะต้องสู้นะครับโอ้ซามูไรนี่ใจสู้จริงอึดด้วยครับดูครับขยับเดินโอ้ซ้ายครับของปูซาน
โอ้เริ่มจะได้เลือกออกครับตอนนี้จังหวะที่ออกซ้ายครับโอ้ดูครับช้าลงไปครับอัสมุไรจังหวะของเกมด้วยครับยกที่แล้วนี่ไปโดนกำปั้นก่อนนะครับอัสมุไรครับทำให้ยกที่2นี่เกมมันยากลำบากมากขึ้นเอาเจอจิ้มซ้ายเจอจิ้มซ้ายเจอหมัดซ้ายที่1ครับโอ้ยกนี้พยายามมาเดินเครื่องเต็มสูบนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วปูซานแกไม่ตกใจอะครับมีตั้งลำสู้สวยๆครับทำให้เกมของซามูไรครับโดนมาอีกแล้วครับแล้วสักครู่นึงครับแป๊บนึงครับไล่เข้ามุมกลางไว้ก่อนครับแล้วก็เอาซามูไรมาใส่ยางกันฟันหน่อยครับร่วงไปครับดูแววตาของซามูไรนี่เหมือนยังจะมีอาการเหนื่อยๆลอยๆนะคุณชายนะโอ้โหโดนขนาดนั้นนี่ก็ให้ปกติก็คงไม่ไหวอะครับโอ้ระฆังดังพอดีครับโอ้ถือว่าได้ดียกครับเดี๋ยวพักคู่เดียวพยายามเดินนะครับยกนี้ของซามูไรครับแต่เดินเข้าไปแล้วแหมไปเจอตอครับนี่ครับสับมาครับปูซานทำได้ดีนะครับแต่ปูซานยังไม่ตกใจครับรอตั้งเนี่ยครับจิ้มจิ้มจิ้มลูกนี้ครับหมัดต่อยเข้าไปครับพยายามเดินทำพยายามเอาคืนให้ได้ครับกระสู้หัวจิตหัวใจแล้วครับแต่ว่าเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้ล่อเอายางกันฟันนี่ร่วงไปเลยนะครับแล้วก็โดนอีกนับหนึ่งครับซามูไรครับเดี๋ยวดูครับยิงแก้ยิงพันยิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่าครับหมัดซ้ายดอกนี่ครับโอ้เต็มๆเลยครับแต่ก่อนนะมาหลายๆจังหวะแล้วนะครับแต่ซามูไรแกด้วยหัวจิตหัวใจก็พยายามเดินทำพยายามเดินสู้ครับส่วนกูซานก็ชื่นชมครับพยายามตั้งพยายามสวนสวยๆครับเลือกออกครับอย่างที่กูชายว่าแหละครับเดินทางมาถึงยก3จนได้นะครับแต่ว่าพีคจริงๆครับคู่นี้เพราะว่าโอ้จังหวะกำลังจะปิดบัญชีครับของกูซานในระฆังมาช่วยไว้ก่อนยกนี้ครับซามูไรเหมือนเดิมครับเปิดหน้าท้าแรกก็ต้องเดินเข้าไปแบบนี้ครับโอกาสของเขายังมีโดนไป1นับครับโอกาสยังเปิดแต่ดูครับว่าจะมีทีเด็ดพลิกสถานการณ์หรือเปล่าครับซามูไรแม่โดนซ้ายซ้ายแล้วโอ้โหวันนี้นี่เตะจ้าเจอทิศได้ไปวัดพื้นเงินครับทางด้านปูซานเอาครับได้ใจแล้วนะครับตอนนี้ได้ใจขึ้นมาแล้วโอ้ซามูไรใจมาแล้วครับตอนนี้เอาเดินไล่บ้างครับกดดันปูซานบ้างซามูไรตอนนี้จะมีหมัดพระเจ้าหรือว่าปูซานจะเช็คบินครับเดี๋ยวดูครับโอ้ชั่วโมงนี้ดูจากเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดในเวทีนี่ออกหน้าไหนก็ได้เลยนะครับเดินเข้าไปครับซามูไรครับอย่างที่เรียนไปว่าไม่มีอะไรจะเสียครับไม่คุ้นกับผมและไม่คุ้นกับผมและชั่วโมงนี้ครับบาดคลั่งละบาดีเดือดละหมัดนี่ครับต่อยลำตัวบ้างต่อยใบหน้าบ้างปูซานเอาเจอหมัดครับแม่พยายามเรียกว่าอย่าถอยเยอะครับซามูไรพยายามกวักมือเรียกปูซานนะครับปูซานนี่เจอลุยแบบนี้ครับมีหน้าถอดสีไปเหมือนกันนะครับ
ซามูไรต่อยลำตัวโอ้โหดูครับโอ้เริ่มจะมีขาตายเหมือนกันครับดูซานนี่ครับลำตัวโอ้ซามูไรสู้จริงครับไฟนี้โอ้ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เก็บแต้มมายังไม่แพ้ใครเลยครับคนเดียวเนี่ยแกล่อไป6แต้มครับเอาครับเอาต่างคนต่างโดนในช่วงวินาทีสำคัญครับจะมีจุดเปลี่ยนจะมีจุดพีคอีกหรือเปล่าง้างมาง้างมาเอาครับ2หมัดโอ้โหยังตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นครับแล้วก็เชื่อว่าทางหน้าจอแล้วก็ทางนี้ที่นั่งอยู่นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับโอ้โหยังได้บิดแล้วก็ยังได้เสียวกันครับคู่นี้มันถึงอารมณ์ถึงรสถึงชาติเหลือเกินครับเดินเข้าไปซามูไรซามูไรเดินเข้าไปปูซานเตะไว้ซามูไรต่อยหน้าต่อยท้องต่อยท้องต่อยหน้าเอาแทงเข้าไปครับดูครับพยายามงัดออกมาทุกป๊อกแล้วครับพยายามงัดออกมาลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวเตะเข้าไปก่อนหมัดมาอีกแล้วหมัดของซามูไรมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับลมเริ่มจะเปลี่ยนทิศแล้วนะครับซามูไรจังหวะนี้นี่ถือว่ามารุนแรงเหลือเกินแล้วดูหัวใจครับไม่ธรรมดาครับซามูไรแม่ยังดีได้ลูกเก่าไว้นะครับปูซานทีบสกัดไว้ก่อนนี่ครับช่วงท้ายครับกัดฟันบวกขึ้นมาอีกบวกขึ้นมาอีกโอ้โหสุดยอดครับปรบมือให้เลยครับคู่นี้ขนลุกเลยครับโอ้มันจริงยกสุดท้ายเนี่ยเร็วแรงเหือดหายทั้งคู่แต่สู้กันด้วยหัวใจแล้วครับแล้วหัวใจของทั้งคู่สุดยอดครับทั้งซามูไรสีโอปอนแล้วก็ปูซานปลาสาดหินพิมายครับสุดยอดทั้งคู่ครับใช่ครับแม่ก็ดูช้าๆอีกทีครับจังหวะรัวหมัดครับโอ้ช่วงยกสุดท้ายนี่บอกตามตรงครับว่าได้เสียวเลยครับซามูไรเนี่ยต่อยได้ใจมากครับโอ้โหนี่ฮะทีบดอกนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็รัวต่อยหมัดเข้าไปอูซาเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดครับนี่ฮะหน้าเนี่ยถอดสีไปแล้วครับพยายามจะหัวซ้ายคืนครับแล้วหมัดนี้ครับโอ้โหโดนเยอะใช้ได้เลยนะครับยกสุดท้ายก็พยายามจะสาดซ้ายคืนมาเป็นระยะแหละครับแต่ว่าซามูไรเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บทั้งตัวชาไปหมดครับนี่เจอถีบติดเบรกเอาไว้ครับและนี่ครับไม่ได้สู้กันด้วยความเกลียดชังนะครับการเคารพกันของนักมวยทั้งคู่ครับโอ้สมศักดิ์ศรีมากครับคู่นี้ตอนนี้แฟนๆทางบ้านบอกครับผมได้ผลคะแนนการตัดสินไปแล้วครับทุกคน and the winner is White Corner ปูซานของทีมภาคอีสานใต้เอาละครับเรามาเริ่มนะครับที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ในวันนั้นเขาพลาดท่าจนต้องปราชัยแต่วันนี้เขาจะกลับมาครับเพื่อทวงชัยชนะคืนได้หรือไม่นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ please welcome กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างโป และสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมในวันนั้นครับได้เขาได้ฟันศอกแล้วกระชากแชมป์มาครองได้แล้ววันนี้ครับเขาจะย้ำแขนได้อีกหรือไม่นักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ please welcome วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยกลับมาดึกกันต่อนะครับกับมวยรอบยูสุในคู่นี้ครับโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที
3ท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการยงยุทธอภัยโสและกรรมการถาวรอิงอุบลโอ้โหคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเดือดถึงขีดสุดจริงๆนะครับแล้วก็มันมากๆเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเป็นการรีแมตช์กันอีกรอบนึงครับแต่ว่ามาเจอกันในเมื่อรอบอิซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพมาดูข้อมูลมุมขาวกันก่อนนะครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้ซึ่งต้องการแต้มเป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้เพื่อจะแซงทีมภาคใต้ครับนักชกวัย27ปีครับก็คุณหน้าคุณตาอย่างดีครับกับรายการไทยไฟท์ของเราและเขาคือกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าส่วนมุมดำนี่ครับโอ้โหรายนี้ครับเจ้าของแชมป์ไทยไฟท์ลีกครับมาร่วมสังคายนาในมวยรอบอีซูซูด้วยนะครับ20ปีครับชกมา84ครั้งขุนศึกชากังราววรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับผู้สืบทอดของซุปเปอร์สตาร์ในค่ายแน่ดีก็คือบุญหลงครับบุญหลงเกียรติชัดชัยหรือว่าคลองสุนภูรีสอร์ทครับนี่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัย20กับ27ปีนะครับส่วนสูงนี่วรจักรเล็กครับสูงกว่าก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับ1ครั้งวรจักรเล็กเนี่ยได้แชมป์ไทยไฟท์ลีกก็ชนะคนเนี้ยใช่ครับอันนี้มาในรอบอีซูซุครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าบอกผมขอบ้างได้มั้ยขอบ้างได้มั้ยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือโมเมนตัมเริ่มจะมาดีแล้วนะครับหลังจากที่ปูซานเนี่ยคว้า2แต้มครับไล่จี้ทีมภาคใต้เหลือแค่2แต้มเท่านั้นนะครับถ้าว่าในค่ำคืนนี้ครับกิติศักดิ์สามารถเอาชนะได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำแต้มเทียบเท่ากับทีมภาคใต้เลยครับอย่างน้อยไปกดดันก่อนนะครับไม่ว่าจะแข่งมากกว่าเพราะว่าในรอบยูซุในรอบแรกของเรานะครับจะคัดเอา4ทีมนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับตอนนี้เนี่ยทีอันดับ5กับอันดับ6เนี่ยก็คือทีมอีสานใต้กับทีมอีสานเหนือเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรแล้วครับรสชาติของมวยรอบอีซูซูวันนี้นี่โอ้แซ่บเลยนะครับมวยรอบอีซูซูนี่ภาคกลางก็ยอดเทวินครับกดนับกดน็อกไปเลยครับส่วนภาคเหนือเองเมื่อสักครู่ซามูไรครับแม่พยายามตอนแรกเกือบจะหลับไปแล้วครับกลับมาแล้วครับแหมไล่ไปไล่มาแซงปูซานไม่ทันครับคู่นี้จะออกรถออกชาติในรูปแบบลักษณะแบบไหนเดี๋ยวดูครับระหว่างวรจักรเล็กกับกิตติศักดิ์ครับเสื้อฟ้านี่มาต่อยได้ไหม สายทอร์นาโดครับทางด้านเจ้าไทยสอจอบปิอุทัยก็ยิ้มทีไรเสียวทุกที ยิ้มสยองโลกฮะเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยไทยไฟท์ลีกของเราก็ยังกลับมาเวลาเดิมนะครับ18ในการทางช่อง8ก็เดี๋ยวมาดูครับกล้าศึกปะทะกับเพชรเอกครับเมื่อรอบยูสุแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์มากมายครับฟ้าใสขุนศึกเล็กเดชทรงวุฒิยูเนสครับจางกีเต่าด้วยครับเดี๋ยวมาติดตามกันโอ้กระโดดต่อยเลยครับแหมกะเอาก่อนกะฉกก่อนเลยครับหมัดของกิติศักดิ์ครับเจอแข้งของวรจักรเล็กครับซ้ายจิ้มซ้ายมาแล้วยักหน้าหน่อยมาสิขอให้มาอย่างเดียวครับสอกเข้าไปครับจังหวะประเคนกิตติศักดิ์กิตติศักดิ์ในวันนี้ถือว่ามาดีครับสับไปก่อนแล้วครับดูหน้าตานี่ถือว่ามั่นใจมากครับส่วนด้านวรจักรเล็กนี่คนเดียวนี่แกโกยไป5แต้มครับจาก3นัดช่างเปาบอกครับวันนี้นี่ต้องแก้มือฮะต้องแก้มือให้ได้เดี๋ยวเสียชื่อสิทธิ์ช่างเปาหมดครับเอาครับแต่ดูนี่ซ้ายแรงเหลือเกินครับโอ้ซ้ายครับเตะทีสนั่นโอ้ศอกโอ้กระโดดศอกเลยครับกิติศักดิ์โอ้เอาครับเริ่มมีของพี่คงมีได้เลือดไปแล้วโอ้แกวู้วามเหลือเกินครับกิติศักดิ์ครับคือถ้าไม่แตกเนี่ยกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาตัวปลอมครับได้เลือดอีกแล้วนะครับไฟนี้โอ้นี่ครับแตกที่ศีรษะเลยครับเอาไม่สนครับแตกแค่นี้นี่ไฟอื่นนี่แตกเยอะกว่านี้ครับลุยต่อขยับเดินเข้าไปครับกิติศักดิ์โอ้เลือดนี่เริ่มจะไหลอาบใบหน้าแล้วครับตอนนี้ฟันอีกแหมเรียกว่าเก็บความแค้นมานะครับกิติศักดิ์ในต้องการที่จะแก้มือให้ได้ครับไฟนี้ส่วนว่าจักรเล็กก็พยายามไม่หลวมนะครับนี่ครับเรื่องของนั่นๆครับซ้ายกิติศักดิ์ขยับครับหมัดศอกมาหรือเปล่าครับเล็งอยู่ต่างคนต่างเล็งเตะซ้ายครับช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ครับโอ้แล้วก็หลวมไม่ได้ครับคู่นี้1แตกแล้วก็1นับไปแล้ว
โอ้โหเอาครับเริ่มจะช้ำอีกแล้วนะครับกิติศักดิ์โดนลูกหนักของวรจักรเล็กครับลูดเลยเอาครับมาจบไม่จบจบไม่จบครับเอาให้มันจบครับนี่ครับดูทางด้านวรจักรเล็กนี่ปั้นหมัดปั้นหมัดเนี่ยโอ้โหไม่อัปคัตด้วยยังเมายังมึนอยู่หรือเปล่าครับกิติศักดิ์จะไม่สนครับโอ้โดนหมัดครับแม่ไปหมุนศอกกลับครับเจอหมัดเลยครับไหวไม่ไหวครับกรรมการก็พยายามจะรับแม่ดูหน้าตานี่แกเต็มที่แล้วครับเหมือนคนดื่ม40ดีกรีครับโอ้โหยังไงครับยังได้โอกาสอยู่เอ้าเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาก็ได้เห็นแตกเห็นนับกันแล้วครับคู่นี้ครับเพราะว่าชื่อของกิติศักดิ์นี่ไม่ต้องกลัวครับนี่คือสัญญาณของความดูเดือดนะครับดูครับจังหวะเนี่ยตอนโอ้โหแล้วโดนซ้ายอีกทีครับเสียบเข้าไปครับโอ้โหดูครับจังหวะหมัดซ้ายนี่ครับต้องร่วงนะครับแล้วก็โดนเสียบเสยเข้าไปอีกครับสอกกลับมาแล้วไปเจอหมัดซ้ายครับสวนเข้าช่องแคบมาเลยครับเนี่ยจังหวะสวนกลับครับเจอหมัดซ้ายครับต่อกลับเข้าก่อนด้วยนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจแกนี่สู้ดีเหลือเกินครับรายนี้ครับเห็นมาหลายๆไฟต์แล้วครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับดูครับแปดครับยกแรกเท่านั้นนะครับยิงมันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับมาให้กำลังใจนักชกทั้งคู่กันต่อครับแม่กิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วนะครับนี่ครับโอ้ระจักเริ่มจะเน้นแล้วก็เลือกครับในการออกอาวุธอ้าวมาแข้งเหมือนกันเนี่ยเจอพี่เลี้ยงเนี่ยดุไปพอสมควรครับกิติศักดิ์ในเรื่องการป้องกันตัวเนี่ยต้องเนี้ยบกว่านี้ครับเนี่ยแต่ว่ามวยเนี่ยใจสู้อยู่แล้วโอ้ซ้ายครับอัดเข้าไปกิติศักดิ์นี่ตั้งการสูงครับขอทีเดียวเหมือนกันนะขอทีเดียวขอเปลี่ยนเสิร์ฟเหมือนกันขยับเดินเข้าไปครับกิติศักดิ์โดนไป2นับครับเมื่อยกที่ผ่านมายังสู้ครับโอ้โดนหมัดอ้าวแม่เอียงอาการมารัวหมัดอีกแล้วโอ้เอาครับโดนไปอีก1นับครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าไม่ไหวครับพอดีกว่าครับเพราะว่าแหนเนี่ยครับเดี๋ยวแหมความปลอดภัยด้วยครับเนี่ยรุ่นน้องกำก้มลงกราบเลยครับคือสู้ด้วยเกมของกีฬานะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ได้ดีใจอยากจะชนะครับกำลังขอโทษรุ่นพี่อยู่ครับกิติศักดิ์เองก็ต้องกราบหัวใจเขาด้วยครับเพราะว่าทุกไฟที่เขาแตกแล้วเขาโดนนี่เขาก็สู้เต็มที่เต็มถังทุกไฟครับโอ้เรียกได้ว่าบอบช้ำเลยแหละครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามเก็บไปอีก3แต้มนะครับของทีมภาคเหนือนี่โอ้โหยึดจ่าฝูงต่อเนื่องครับด้วยคะแนนเนี่ย21คะแนนได้3แต้มเต็มเลยนะครับกับการน็อกเอาท์ในไฟนี้ครับของทางด้านวรจักรเล็กว่าดุจริงๆครับครับนี่ฮะจังหวะเข้ามานี่โอ้โหปักศอกก่อนเลยนะครับ
นี่ตั้งแต่ยกแรกนะครับเราประมวลภาพความสวยงามครับของอาวุธนี่ครับเกือบจะโดนสอยขามกันครับแต่ว่านี่ครับโอ้หมัดนี้ครับแล้วก็อีกทีหนึ่งครับโอ้โหแม่นกว่าแล้วก็หนักครับวาจักเล็กครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังมั่นอกมั่นใจด้วยครับไม่เห็นแกแพ้ใครมาหลายสิบไฟต์นะครับวาจักเล็กเนี่ยครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟต์ลีกด้วยเดี๋ยวดูครับในมวยรอบอิซูซูนี่โอ้โหกลุยทางมาสวยสดงดงามพอสมควรนะครับดูจังหวะเตะจังหวะทำครับแน่นๆเต็มคำมาครับแล้วก็ชื่นชมกิติศักดิ์ศิษย์ช่างเป่ามากๆเลยนะครับทุกไฟต์แกโดนแล้วแกก็กลับมาได้แบบหัวจิตหัวใจพี่นี่สุดยอดมากๆครับแล้วไฟต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฟต์ที่พยายามจะกัดฟันสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าเจอโอ้โหของวาจักเล็กเข้าไปนี่แหมคือเราไม่ได้โดนนะครับเราสองคนเป็นคนดูแต่ก็ยังดูแล้วแหมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันแหละครับดูครับจังหวะจิ้มขวาไปครับแล้วก็เตะจ่อล่างครับจิ้มแล้วก็เกิดอาการเมาครับสุดท้ายท้ายสุดกรรมการก็เนี่ยครับโดนหลายขนานเหลือเกินครับวาจักเล็กเองก็นี่ก้มขอขมานักชกรุ่นพี่ครับแล้วก็นี่เป็นแอคชั่นของการปลดปล่อยครับดีใจและผลการตัดสินของคู่นี้ครับ The winner by technical knockout black corner วอร์จักเล็กจากทีมภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือดังๆครับท่านผู้ชมครับเรามาลุยกันต่อครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024ระหว่างทีมภาคใต้ครับกับทีมภาคกลางในรุ่น69กิโลกรัมเริ่มจากนักมวยไวท์คอร์เนอร์เนื่องจากยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาครับมีปัญหาด้านสุขภาพจึงต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันและนักสู้คนใหม่ของทีมภาคใต้ครับ Please welcomeพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองและสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome ชนะชัยช่อชนะมวยไทยกลับมาเดือดสุดมันกันต่อนะครับกลับมารอบอิซูซู Thailand Championship ในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอีกบนกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการยงยุทธอภัยโสคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทีมภาคกลางปะทะกับทีมภาคใต้นะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามวยในรายการไทยไฟท์เหลียงของเราเนี่ยโอ้โหจบแบบไม่ครบยกในเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีคู่ซามูไรกับปูซานคู่เดียวครับที่ครบยกแต่ว่าก็มีนับนะฮะที่เหลือเนี่ยน็อกกันกระจายเลยทีเดียวมาดูข้อมูลของมุมขาวกันก่อนครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคใต้นะครับวัย20ปีครับส่วนสูงเนี่ย182ต่อยมา89ครั้งชนะ62แพ้27ก็เขาเองเนี่ยมาแทนทางด้านยอดแสนชัยเนเอท่าศาลานะครับที่ถอนตัวไปเนื่องจากจมูกหักนะครับไฟก่อนเนี่ยมาต่อยก็มีอาการบาดเจ็บไปครับทำให้ต้องถอนตัวจากรายการก็เป็นทางด้านพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองครับที่เข้ามาสู่ในรอบทีมภาคใต้แทนครับซึ่งก็ได้ลุ้นไปต่อนะครับเพราะว่าทีมภาคใต้เนี่ยแต้มอยู่อันดับ4โอ้ส่วนรายนี้ครับมาในมุมดำนะครับฟอร์มหลังๆนี่ไม่แพ้ใครครับครั้งสุดท้ายน็อกยกแรกด้วยครับสดใสซาบซ่าเหลือเกินครับ22ปีครับเป็นตัวแทนของทีมภาคกลางชนะชัยช้อชนะมวยไทยม
นี่ครับก็22กับ20ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหพอๆกันเลยครับระดับ180ด้วยกันทั้งคู่สำหรับพยัคฆ์ศรีขอนี่ก็อย่างที่เรียนไปครับมาแทนทางด้านยอดแสนชัยนะครับส่วนชนะชัยเนี่ยคนเดียวแกเก็บไปทั้งหมดเนี่ย6แต้มครับโดยการชนะคะแนน12ปันนาเสมอศักดิ์นรงค์ครับแล้วก็มาชนะน็อกกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับเรียกว่าคนเดียวเนี่ยโกยแต้มเลยครับล่าสุดเนี่ยทีมภาคกลางครับมีแต้มเนี่ย19แต้มด้วยกันนะครับก็บวกจากทางยอดเทวินไปด้วยครับเมื่อสักครู่และวันนี้ครับถ้าหากว่าชนะชัยครับสามารถคว้าแต้มได้ครับคะแนนเนี่ยแต้มก็จะเท่ากับทีมภาคเหนือนะครับขณะที่ท่านน็อกครับคะแนนก็จะขยับแซงเลยครับถือว่ามีโจทย์สำคัญให้ทั้งคู่เนี่ยได้ทำทั้งคู่เลยนะครับสรุปคะแนนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเรียลไทม์ณปัจจุบันเลยทีมภาคกลางครับทีมภาคเหนือเนี่ย21แต้มครับทีมภาคกลางเนี่ย19แต้มทีมภาคอีสาน9แต้มครับทีมภาคตะวันออกนะครับ9แต้มทีมภาคใต้9แต้มครับทีมภาคอีสานใต้ครับมี7แต้มแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยมี4แต้มด้วยกันเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 69กิโลกรัมครับขอบพระคุณความดุเดือดจากบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active By Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยครับทางหน้าจอช่อง8นี่แหละครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ครับผู้ชายครับครับผมสัปดาห์หน้านี่ก็กลับมาชมความมันเหมือนเดิมนะครับ16มิถุนายนกับการแข่งขันรอบ Isuzu Thailand Championship ในพิกัด65กิโลกรัมครับระหว่างก้าศึกสรัตนพลตัวแทนจากทีมภาคเหนือปะทะกับเพชรเอกพัชระยิมครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้รวมไปถึงคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์อีกมากมายครับทั้งฟ้าใสอยุทธชัยครับผู้พิชิตเวโรยังมีขุนศึกเล็กสิบผู้ใหญ่เทพเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยยูเนสเบนารีครับรวมไปถึงซุปเปอร์บอลน้ำแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับแล้วก็ยังมีจางจีเต่าครับนักชกดาวดังจากแดนมังกรด้วยสัปดาห์หน้าก็พบกันเหมือนเดิมครับที่ Beat Active By Tech บุรีวันที่16มิถุนายนครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นี่ฮะแหมเดอะฮักครับไรออนครับมาถอดโมโกโรเป่าแบบนี้แม่จะเป่าให้เป็นมงคลหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป่าให้เป็นอัปมงคลครับโอ้แม่แกพ่นนะเต็มที่เลยฮะแม่แต่ว่าทางคู่ต่อสู้ครับพยัคฆ์ศรีขอนี่ไม่สนครับคืนน้ำไม่เท่าไหร่หรอกกุยได้กลิ่นไหมโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่ากุยได้กลิ่นปะจากตรงนั้นถึงตรงนี้ประมาณ3เมตรแต่กุยได้กลิ่นปะเป่าซะเต็มข้อเลยครับไลออนเอาครับก็ถือว่าเป็นสีสันไปครับบนเวทีเนี่ยไม่มีฮาไม่มีขำอยู่แล้วไลออนนี่คือสิงโตพ่นน้ำใช่ปะก็ต้องการแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับชนะชัยกางเกงดำครับส่วนพยัคฆ์ศรีขอนี่กางเกงสีขาวก็ถือว่าประสบการณ์ใช้ได้ครับพยัคฆ์ศรีขอนี่ประเภทเข่าในเหนียวหนึบอยู่แล้วครับโอ้ยแม่โดนเข่าลอยเนี่ยโดนนะครับมีเมามีมึนนิดหน่อยยังไงครับตั้งสติกลับมาได้ครับพยัคฆ์ศรีขอนโอ้โหไม่เป็นไรครับที่พี่ชายว่าครับมึนเมานิดหน่อยตั้งสติแป๊บหนึ่งครับแข้งขวาครับทีบไว้เอาเจอแข้งขวาเตะคืนมาโอ้โหแกกระโดดต่อยเลยครับเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์มันซุปเปอร์แมนพันใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเอาครับเดินการชกก็หรือว่าต้องลุ้นกันทุกวินาทีเลยนะครับทีเด็ดเนี่ยมีเยอะอ้าวแม่โดนหมัดเริ่มจะโดนของพยัคฆ์ศรีขอนเหมือนกันโอ้นี่ครับสปินนิ่งแบ็กฟิตครับหรือว่าคว้างจักรนารายโอ้เต็มๆเลยครับเมื่อสักครู่คือท่าแปลกแกเยอะมากเลยครับบางทีก็มีลูกคั่นไม่ถึงแบบนี้ครับไม่ใช่ท่าแปลกสิท่ายากแกเยอะมากเลยครับโอ้โหแล้วดูครับเขาลอย2ชั้นก็มีกระโดดต่อยซุปเปอร์แมนพันก็มาและสุดท้ายจบด้วยควางจักรนารายเดี๋ยวดูครับว่าอาจจะเป็นศอกกลับก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่ค่อนข้างเร็วทีเดียวเรียกได้ว่าคาถาของไลออนเดอะฮักเนี่ย
ถือว่าได้อยู่นะวันหลังพ่นให้เราสองคนบ้างเด้อแต่ผมขอลบก่อนนะโอ้โหเนี่ยสรุปว่าอันนี้เก่งเก่งที่ชนะชัยหรือว่าเพราะคาถาครับเนี่ยภาพชายอีกรอบครับอันนี้ดูคาถาก่อนนะครับโอ้โหคือกลั้วมาในคอด้วยนะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เข่าลอยก่อนนะครับก็โดนเต็มเลยครับเมื่อสักครู่พยายามตั้งสติอยู่แล้วโอ้จะสอกกลับครับแต่ว่าโดนบริเวณท่อนแขนแหละครับเนี่ยไม่ได้โดนตรงศอกนะครับโดนตรงท่อนแขนครับแต่ว่าก็มันก็ดีพอครับแล้วก็แรงพอครับที่จะเก็บชัยได้ครับนี่ครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหฟาดเข้าปลายคางครับดูอีกมุมครับเปี้ยงนี่ครับโอ้ดีว่าถ้าโดนคมศอกก็คงจะหลับกลางอากาศครับน่าจะมีเฉียวๆไปโดนนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็ลากยาวไปเลยครับโอ้ดูครับเหงื่อยังไม่ทันซึมครับแต่ยังมึนกับคาถาอยู่นะฮะเพราะว่ากลิ่นแรงเหลือเกิน สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับThe winner by technical knockout, Black Corner, ชนะชัยจากทีมภาคกลางครับ